ย็นๆค่อยๆคิดดิเดี๋ยวมึงก็คิดออกเองแหละไม่เว้ยคือทุกครั้งที่ฉันเมาภาพตัดอะความจำฉันไม่เคยกลับมาเลยเว้ยก็นี่ไงกูเคยเตือนมึงแล้วกี่ครั้งแล้วว่าอย่ากินเหล้าเยอะอะมึงเคยฟังกูที่ไหนอะความจริงมันก็ตั้งแต่มึงไปคบกับคนอย่างยีควีนนั่นแหละนี่เราไม่ให้ฉันคบกับควีนเนี่ยจะให้ฉันคบกับใครแกก็ย้ายไปอยู่อีกซีกหนึ่งของโลกแล้วที่มหาลัยที่ฉันเรียนเนี่ยไม่มีใครยอมคบกับฉันสักคนก็มีแต่ควีนนั่นแหละเออกูขอโทษแต่ก็เอาเถอะเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ขี้คายไปเองแหละอืมก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะไม่เอาดิมึงอย่าเครียดดิเปลี่ยนเรื่องดีกว่าไหนมึงลองอัปเดตกับกูดิเรื่องเอเทนอะมึงจะเอาไงต่ออะเอาไงอะไรวะพูดตรงๆเลยแล้วกันนะที่มึงไม่ยอมคบกับเอเทนอะเพราะมึงเกรงใจควีนไม่ใช่หรอแต่ในเมื่อตอนนี้เรื่องทุกอย่างมันก็เป็นแบบนี้ไปแล้วอะมึงจะลองคบกับเขาดูปะโอ้ยนี่มันใช่เวลาที่ฉันต้องมาคิดเรื่องนี้ไหมเนี่ยเอ้าแล้วมึงจะมาจมอยู่กับความเศร้าเพื่อคือฉันไม่ได้ชอบเอเทนแบบนั้นอะมันก็แค่ one night stand ผับแพงคนเราอ่ะมันจะโกหกอะไรก็ได้นะเว้ยแต่มันโกหกใจตัวเองไม่ได้หรอกเว้ยสวัสดีค่ะสารวัตรแล้วบนห้องคือไปตรวจเรียบร้อยหรือยังยังค่ะงั้นเดี๋ยวผมไปหากาแฟกินก่อนนะง่วงชิบเป๋งเลยค่ะกับคนที่นี่ยังหมวดทำงานไม่ได้ให้มาเมอขอโทษค่ะพนักงานโรงแรมบอกว่าเคยเห็นควีนมาที่นี่สองสามครั้งแต่ไม่เคยเปิดห้องเองค่ะแล้วใครเป็นคนเปิดห้องห้องนี้ถูกเช่าไปรายเดือนค่ะทางโรงแรมกำลังตรวจสอบสัญญาให้ว่าใครเช่าสอบถามปากเปล่าพนักงานก็จำอะไรไม่ค่อยได้ส่วนรปภ.ก็ไม่ได้สังเกตค่ะว่าคืนนั้นควินมาที่นี่กับใครบ้างถ้างั้นก็ไปขอดูวงจรปิดทางโรงแรมบอกว่าเมื่อวานนี้มีการรีเซ็ตข้อมูลใหม่ทั้งหมดภาพที่บันทึกไว้ถูกลบไปหมดแล้วค่ะสวัสดีครับว่าไงขออนุญาตครับเราเจอหลักฐานตกอยู่ตรงซอกเตียงครับเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเปิดห้องไว้ทำอะไรกันมีหน้ามันถึงไม่มีภาพจากวงจรปิดให้ดูต้องไปแคสใหม่ด้วยเหรอคะหนูก็เคยไปแคสแล้วนี่พอดีว่าผู้กำกับเขาอยากดูเพิ่มอีกนิดนะคะดูจากวิดีโอแล้วมันไม่ค่อยเห็นอะไรไม่ใช่เพราะว่าตอนนั้นเลือกคุยไม่แล้วหรอคะก็เลยแคสหนูไปงั้นๆรอเล่นค่ะเดี๋ยวหนูไปแคสให้ใหม่ก็ได้ค่ะแต่ว่าฉุกละหุกไปนิดนะคะให้ไปตอนบ่ายมาบอกเอาตอนเที่ยงขอโทษจริงๆนะน้องเกลแต่ว่าทางเราอ่ะต้องรีบเคาะนักแสดงเพื่อไปคุยกับสปอนเซอร์นะคะมันช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วน้องเกลมาเถอะนะคะรอบนี้น้องเกลเป็นตัวเต็งจริงๆค่ะค่ะเจอกันนะคะแต่รบกวนอย่าให้ใครรู้นะคะเกลไม่อยากเป็นข่าวค่ะขอโทษที่เลยนะคะน้องเกลรถติดมากเลยพูดเหมือนกับว่าเราใช้ถนนกันคนละเส้นเลยนะคะช่างเถอะค่ะต้องขอโทษเหมือนกันที่ให้มาที่นี่คือเกลไม่อยากไปที่สน.นะคะไม่อยากเจอนักข่าวแต่ยังไงช่วยรีบพูดหน่อยนะคะพอดีมีนัดคุยงานตอนบ่ายค่ะแล้วพระแพงยังไม่มาหรอว่าไงนะคะพอดีเรื่องที่พี่จะคุยพี่อยากคุยกับพระแพงด้วย
ก็เลยนัดมาพร้อมกันโทษทีนะคะที่มาสายทำไมมานัดกันที่ลึกลับขนาดนี้เนี่ยไม่นัดกันที่สอนอล่ะเกลเขาไม่อยากให้นักข่าวเห็นนะโอ้โหท่านเหมือนกับตัวเองเป็นดาราดังมึงควรจะขอบคุณกูนะเรื่องคุยมันTalk of the Townจะตายถ้าเกิดมีนักข่าวยื่นไมค์ไปสัมภาษณ์มึงแล้วมึงตอบอะไรเป็นโง่ๆมึงจะขายขี้หน้าเอานะขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเอ้ยแป๊บนึงค่ะขอสั่งอะไรกินก่อนได้ปะกาแฟจะแก้วก็ได้โอเคไหมคุยนานาเล่นยาเราพบอุปกรณ์เสพยาจากสถานที่สุดท้ายที่ควินไปก่อนเสียชีวิตนอกจากนั้นเรายังตรวจเจอสารแอมเฟตามีนจากศพของควินด้วยจากปริมาณที่พบก็บ่งบอกได้ว่าควินเพิ่งจะเสพยาก่อนเสียชีวิตและผลตรวจเส้นผมก็ระบุได้ว่าควินใช้ยาเสพติดมาเป็นเวลานานแล้วควินมีญาติคนเดียวก็คือป้าและจากที่สอบถามเขาก็ไม่รู้เรื่องของหลานเขาเท่าไหร่เราสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันได้รู้เรื่องนี้หรือเปล่ามึงรู้เรื่องนี้ป่ะเกลทำไมมึงถามกูอ่ะกูหรือเปล่าต้องถามมึงอ่ะก็มึงรู้จักควีนก่อนกูนะเว้ยแต่คนที่ออกไปเที่ยวบ่อยๆก็คือมึงป่ะขอโทษที่ต้องถามนะแต่พี่อยากให้น้องสองคนไว้ใจพี่และพูดความจริงกับพี่เพราะเรื่องเนี้ยสำคัญมากเราสองคนได้ไปเสพยากับควีนหรือเปล่าในคืนที่เสียชีวิตไม่ค่ะหนูก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าควีนใช้สารเสพติดแล้วหนูก็บอกไปแล้วว่าหนูอยู่กับแฟนที่คอนโดหนูอาจจะยังจำไม่ได้นะคะว่าช่วงเวลาก่อนที่หนูไปตกอยู่ที่กองขยะเนี่ยหนูอยู่ที่ไหนแต่หนูมั่นใจมากว่าหนูไม่ได้ไปเล่นยากับควีนตลอดเวลาที่เที่ยวกับควีนมาเนี่ยหนูไม่เคยเห็นควีนใช้ยาเลยแล้วหนูพูดกับควีนตลอดเลยว่าหนูไม่ชอบผู้ที่เล่นยาก็ชอบเที่ยวชอบกินเหล้าไม่ได้แปลว่าต้องชอบเล่นยาปะคะโอเคแล้วเราพอจะรู้ไหมว่าควีนรู้จักใครหรือมีเพื่อนที่ไหนอีกหรือเปล่าพี่หมายถึงว่าเพื่อนที่ควีนคบหาเอาไว้สำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องนี้หมายถึงเขาก็หมายถึงเรื่องยาไงมึงเบอร์ปะเนี่ยคือนอกจากพวกหนูสองคนเนี่ยควีนก็ไม่ได้มีเพื่อนสนิทอีกที่ไหนนะคะใช่ไหมเกลผู้ชายล่ะควีนคบใครอยู่บ้างไหมควีนมีชอบผู้ชายอยู่คนนึงค่ะชื่อว่าเอเทนแต่ว่าเอเทนไม่ได้เล่นยาแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาเป็นนักกีฬารู้ดีจังนะก็เขาเป็นนักกีฬาก่อนแข่งเขาต้องตรวจร่างกายอยู่แล้วป่ะไปใช้ยาได้ไงล่ะเท่าที่รู้ก็มีเอเทนคนเดียวนี่แหละค่ะส่วนควีนจะคบกับผู้ชายคนอื่นอยู่หรือเปล่าก็อาจจะมีนะคะแต่ว่าหนูไม่รู้แล้วควีนไม่ค่อยคุยกับหนูเรื่องผู้ชายเท่าไหร่ค่ะส่วนใหญ่จะพูดกับเกลมากกว่าพักหลังควีนจริงจังกับเอเทนมากก็เลยเลิกคุยกับผู้ชายทุกคนเท่าที่หนูรู้นะคะอ๋อแล้วก็มีผู้ชายไม่มีอะไรค่ะหนูจำผิดอะค่ะอะไรของมึงเนี่ยรู้ก็บอกเขาไปสิกูไม่รู้อะไรทั้งนั้นใจเย็นก่อนนะพ่อจะนึกออกไหมว่าใครที่น่าจะอยู่กับควีนก่อนที่ควีนจะเสียชีวิตไว้นึกออกแล้วเดี๋ยวหนูบอกนะคะหนูขอตัวก่อนนะคะหนูต้องไปแคสงานนะคะหนูขอตัวด้วยแล้วกันนะคะยังไงก็รีบๆสืบแล้วกันนะคะอยากรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นตกลงเราจำได้หรือยังว่าช่วงเวลาตีหนึ่งถึงตีสี่เราอยู่ที่ไหนนี่พี่ยังไม่หายสงสัยหนูอยู่อีกเหรอคะลองคิดตามดูแล้วกันนะคะหนูกับควีนเนี่ยเพิ่งจะหยุมหัวกันเสร็จแล้วพวกหนูก็กอดคอกันไปเล่นยาแล้วหนูก็ฆ่าควีนคิดว่ามันจะเป็นไปได้ขนาดไหนกันคะถ้าเป็นละครเนี่ยหนูว่าหนูงงนะพี่งงไหมคะThank you.
จเลยแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่ายังคิดว่าหนูไปเล่นยากับควีนอยู่นี่ด้วยค่ะเอาไปเผื่อสวัสดีค่ะพ่อแพงเป็นไรเปล่าไม่มีอะไรค่ะรีบไปกันเถอะเดี๋ยวไม่ทัน